กว่า5เดือนที่ผ่านมาโรงงานผลิตรถยนต์ Honda ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องหยุดสายการผลิตไปตั้งแต่วันที่8ตุลาคม2554จากอุทกภัยครั้งใหญ่เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจอย่างมหาศาลโดยกำลังการผลิตลดลงร้อยละ40เหลือเพียง 103,000 คันต่อปีจากปีก่อนผลิตได้ 170,000 คันต่อปีไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงประเทศต่างๆที่รับชิ้นส่วนและรถยนต์จากโรงงานในไทยด้วยนอกเหนือจากผลประกอบการธุรกิจของรถยนต์ค่าย Honda ที่สูญเสียไปแล้วแต่ผู้บริหาร Honda ได้ให้ความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายว่าจะไม่ถอนการลงทุนหรือย้ายฐานการผลิตไปจากประเทศไทยพร้อมเริ่มเดินสายการผลิตอีกครั้งปลายเดือนมีนาคมซึ่งมีพิธีเปิดสายการผลิตอย่างเป็นทางการและจะเร่งผลิตรถยนต์ต่ออย่างเต็มกำลังเพื่อรีบส่งมอบรถให้กับลูกค้าที่รอคอยอยู่อย่างเร็วที่สุดด้านหลังผมนี้นะครับคือลายการผลิตของรถยนต์ค่าย Honda นะครับซึ่งหลังจากน้ำท่วมที่ผ่านมานั้นทางผู้บริหาร Honda นั้นยืนยันและบอกนะครับว่าอุปกรณ์ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรก็ดีหรือจะเป็นอะไรทุกอย่างของ Honda ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานที่โรจนะเนี่ยนะครับถูกเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อความมั่นใจและความน่าเชื่อถือของลูกค้าซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการผลิตเร่งกำลังนะครับในการผลิตซึ่งตั้งเป้าหมายเอาไว้ 240,000 คันนะครับเพื่อที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าครับระยะเวลากว่า3เดือนในการฟื้นฟูโรงงานทำให้ผู้จำหน่ายซัพพลายเออร์หรือแม้แต่พนักงานของ Honda เองได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่มีค่าเพื่อเตรียมรับมือกับวิกฤตที่ไม่สามารถรู้ได้ในอนาคตจนสุดท้ายสามารถกลับมาเดินเครื่องได้อีกครั้งเพื่อให้สามารถกลับมาผลิตได้เท่ากับกำลังผลิตสูงสุด 240,000 คันต่อปีโดยบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดมีโรงงานผลิตตั้งอยู่บนเนื้อที่530ไร่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นโรงงานที่ใหญ่เป็นอันดับที่6ของโรงงาน Honda ทั่วโลกรองจากประเทศญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาจีนแคนาดาและสหราชอาณาจักรและเป็นหนึ่งในโรงงานที่ก้าวหน้าที่สุดและทันสมัยที่สุดในโลกทั้งในด้านเทคโนโลยีการผลิตมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและการออกแบบสายการผลิตที่เหมาะสมกับการทำงานของพนักงานปัจจุบันมีการจ้างงานพนักงานรวมกว่า 6,400 คนผลิตรถยนต์ Honda ทั้งหมด6รุ่นอย่าง Rio, Jazz, City, Civic, Accord และ CR-V สำหรับจำหน่ายในประเทศไทยและส่งออกไปยังประเทศต่างๆกว่า56ประเทศทั่วโลกด้านหลังผมนี้นะครับคือขั้นตอนและกระบวนการสุดท้ายในลายการผลิตรถยนต์ Honda นะครับซึ่งล่าสุดนั้นรถที่ถูกออกมาในขณะนี้นะครับคือรถที่กำลังเตรียมพร้อมที่จะสู่สนามซึ่งล่าสุดนั้นได้ถูกเติมน้ำมันไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับเพื่อที่จะเจ้าหน้าที่ของ Honda เองเนี่ยจะนำรถไปวิ่งทดสอบเพื่อให้ได้ตามคุณภาพที่กำหนดไว้ครับด้วยกำลังการผลิตสูงสุดรวม2โรงงานในโรจนะถึง 1,000 คันต่อวันรวมทั้งความร่วมมือร่วมแรงของพนักงาน Honda ที่ช่วยกันสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ให้กับลูกค้าจึงทำให้ผู้บริหาร Honda เล็งเห็นว่าประเทศไทยถูกจัดอันดับเป็น1ใน3ตลาดที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียที่ตอกย้ำว่าไทยยังคงเป็นรากฐานการผลิตที่สำคัญและยังแสดงถึงมิตรภาพความสัมพันธ์อันดีของไทยและญี่ปุ่นอีกนอกจากนี้ Honda ได้ตั้งกองทุน Honda เคียงข้างไทยเพื่อเตรียมความพร้อมมอบความช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อไทยพบภัยพิบัติทางธรรมชาตินพกรยงทองถ่ายภาพวุฒินันท์นาหิมเนชั่นทีวีรายงาน